มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะแอนนี่บลูคเผยเหตุผลที่ต้องย้ายบ้านกระทันหันเห็นใจเธอจริงๆเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่สู้ชีวิตอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับน้องทีคายุและคุณแม่แอนนี่บลูคและล่าสุดนั้นยังต้องดูแลแม่ที่ป่วยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนกระทั่งล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวแอนนี่ได้มีการโพสต์ภาพถ่ายขณะที่เธอและคุณแม่กำลังขับรถเพื่อเดินทางไปในที่ไหนสักแห่งโดยมีข้าวของเครื่องใช้กองพเนินอยู่บริเวณที่นั่งด้านท้ายซึ่งหลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเธอกันแน่แต่เมื่อได้อ่านจากแคปชั่นที่เขียนและข้อความที่เจ้าตัวตอบกลับทำให้ทราบว่าการเดินทางของเธอและครอบครัวครั้งนี้เป็นการย้ายที่อยู่ใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่าบ้านไปอยู่บ้านใหม่กันนะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดทุกอย่างที่แอนตัดสินใจคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับแม่และลูกทั้งสองชีวิตที่ฝากไว้กับแอนขอให้ไว้ใจแอนนะจะทำให้ดีที่สุดสู้สู้ I love you ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ